สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการสอบสวนพยานที่เป็นเด็กนั่นเองค่ะว่าแต่ว่านะคะเขามีขั้นตอนอะไรบ้างแบบนี้ต้องให้อาจารย์เสริมมาอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เสริมเอี่ยมสุทธิวัฒน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการสอบสวนเด็กในฐานะเป็นพยานในชั้นสอบสวนนะครับว่ากฎหมายจะมีมาตรการในการคุ้มครองภาวะจิตใจของเด็กอย่างไรนะครับโดยกฎหมายนะครับกำหนดเงื่อนไขของอายุไว้ว่าเด็กในที่นี้นะครับหมายถึงบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน18ปีนะครับกฎหมายจะกำหนดมาตรการในการคุ้มครองไว้เป็นพิเศษโดยความผิดที่ร้ายแรงเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวินะครับได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับความผิดร้ายแรงนะครับเช่นความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีนะครับความผิดอันรุนแรงเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าเป็นการกันโชคปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อย่างนี้ถ้าจะเอาเด็กมาเป็นพยานนะครับกฎหมายไม่ให้ถามเด็กตรงๆครับแต่ได้กำหนดมาตรการในความคุ้มครองไว้ก็คือว่าต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้อยู่ร่วมกับเด็กในการสอบสวน1นะครับคือพนักงานอัยการ2ตัวพนักงานสอบสวนเอง3นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะครับคนใดคนหนึ่งนะครับหรือบุคคลที่เด็กร้องขอที่เด็กไว้วางใจให้อยู่ร่วมด้วยนะครับดังนั้นในการถามเนี่ยนะครับถ้าคำถามนั้นรุนแรงอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจเด็กกฎหมายก็บังคับไว้ว่าห้ามถามเด็กโดยตรงนะครับแต่ให้ถามผ่านนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องจิตอยู่แล้วนะครับให้บุคคลเหล่านั้นถามเด็กแทนนะครับแล้วก็จดคำให้การของเด็กผ่านจากปากคำนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาขอบคุณอาจารย์เสริมมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ